รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แน่นอนค่ะทุกสัปดาห์เวลาเห็นนาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะรู้เลยว่าเราจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนาได้โจทย์มาเขาบอกกันว่าหลายครั้งเวลาซื้อปลาหมึกแช่แข็งมาค่ะคุณผู้ชมปลาหมึกแช่แข็งที่ซื้อมาจะเอามาทํากับข้าวทําไมปลาหมึกนิ่มข้อต่อไปมีรสเค็มจัดวันนี้เราจะเอาปลาหมึกแช่แข็งมาทำเมนูที่เรียกได้ว่าปราบเซียนเลยใครๆก็บอกว่าควรจะใช้กับปลาหมึกสดเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะว่านานาจะมีกรรมวิธียังไงทำให้ปลาหมึกแช่แข็งของเรากลับมาอร่อยเนื้อเด้งแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปบ้างปลาหมึกของเราเนี่ยนะคะหลังจากเอาออกมาจากช่องแข็งแล้วเนี่ยทิ้งไว้จนละลายหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เราเอามาแต่เนื้อปลาหมึกน้ำเราไม่เอาเอาล่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือเนื้อปลาหมึกเขาเป็นเล็กๆวงๆแบบนี้เขาจะมีรสเค็มจัดสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนะคะคือเอาเกลือใส่ลงไปหน่อยนึงจะบอกคุณผู้ชมว่าเกลือกับน้ำเนี่ยมันจะมีผลดูดความเค็มของปลาหมึกออกมาให้ปลาหมึกของเรามีรสเค็มน้อยลงอันนี้เป็นเคล็ดลับจริงๆใส่ลงไปขยำ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 จนกระทั่งเกลือกับน้ำเนี่ยนะคะละลายดีเราจะเห็นเขาจะมีฟองอะไรไม่ต้องกังวลใจนะขยำเขาก่อนเกลือกับน้ำของเราจะดึงความเค็มของปลาหมึกแช่แข็งออกมาค่ะอีกข้อนึงเนี่ยเขาจะทำการล้างพวกเมือกออกมาด้วยหลังจากตรงนี้เราจะเอาปลาหมึกของเราไปล้างให้สะอาดแล้วเราจะเอามาทำให้เขากลับมาเด้งกันนานาไม่ได้ใส่ผงซักฟอกใดๆลงไปนะคุณผู้ชมมันเป็นอย่างนี้จริงๆจากนั้นเนี่ยนะคะหลังจากเราล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาปลาหมึกของเราเนี่ยนะคะไปล้างน้ำเปล่าก่อนค่ะมาล้างปลาหมึกเสร็จแล้วเค็มน้อยลงละเราจะทำให้เขากลับมากรอบเด้งเหมือนปลาหมึกสดกันน้ำกับน้ำแข็งใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะคุณผู้ชมจากนั้นใส่ปลาหมึกของเราที่ล้างจนสะอาดเนี่ยนะคะลงไปช้อนคนทิ้งเอาไว้ 5-10 นาทีจากนั้นล้างน้ำสะอาดซับให้แห้งแล้วเอามาประกอบอาหารกันค่ะวันนี้นาจะเอามาทำเป็นคาราเมลี่เป็นปลาหมึกทอดกรอบกินกับตาร์ต้าซอสเพียงเท่านี้ก็จะได้ตาร์ต้าซอสสูตรง่ายๆเอาไว้รับประทานคู่กับปลาหมึกทอดของเราหรือคาราเมลี่แล้วล่ะค่ะโอเคปลาหมึกเราได้พอดีเลยมาตักขึ้นมาแบบนี้พักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนิดหนึ่งคุณดูสิสีของเขาน่ารับประทานแม่พักทิ้งไว้สักครู่เดียวนะคะเขาเสด็จน้ำมันแล้วเขาก็จะกรอบอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูผัดหมี่กะทิมาฝากค่ะเริ่มจากเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อหมูบดและเต้าหู้เหลืองผัดจนส่วนผสมสุกเติมกะทิสำเร็จรูปปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาผัดให้เข้ากันพอเดือดใส่เส้นหมี่ถั่วงอกและใบกุยช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดหมี่กะทิใส่ภาชนะจัดรับประทานกับไข่ฝอยถั่วงอกใบกุยช่ายมะนาวและใบบัวบกช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบ
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูพิซซ่าบิ๊กวิงมาฝากค่ะใส่อกไก่ต้มสุกฉีกเป็นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกราโลโบและเชดดาร์ชีสขูดคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้วางแผ่นแป้งพิซซ่าลงในภาชนะทาด้วยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยใส่อกไก่ที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วทั้งแผ่นวางพริกฝรั่งโรยด้วยเชดดาร์ชีสขูดพาเมซานชีสขูดและมอสซาเรลล่าชีสขูดนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนาน 7-10 นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายนำออกจากเตาตัดแบ่งเป็น 6-8 ส่วนจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูพิซซ่าบิ๊กวิงมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคารามารี่ของเราเนี่ยจะชุบแป้งแห้งชุบน้ำแล้วก็เอากลับมาชุบแป้งแห้งอีกทีขั้นตอนนี้เนี่ยจะทำให้ตัวคารามารี่ของเราเนี่ยแป้งเนี่ยมันจะออกเป็นคล้ายๆกับการที่เราใช้เกล็ดขนมปังแต่ไม่เหมือนเดี๋ยวลองทำให้ดูวงนึงก่อนชุบแป้งแห้งลงน้ำหนึ่งทีบางคนก็อาจจะใช้น้ำเป็นบัตเตอร์มิลค์ไม่ติดเลยแบบไหนก็ได้ทิ้งลงไปจากนั้นทอดเขาโอเคแป้งแห้งชุบน้ำแล้วกลับมาแป้งแห้งอันนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์หรือแป้งทอดกรอบก็ได้นะคะระหว่างรอปลาหมึกของเราเนี่ยนะคะกรอบเดี๋ยวเรามาทำตัวตาต้าซอสที่ทานคู่กันใช้มายองเนสนะคะคุณผู้ชมใส่ลงไปจากนั้นตามด้วยไข่ต้มค่ะไข่ต้มสับละเอียดมัสตาร์ดอันนี้จำเป็นต้องมีใส่ลงไปเสร็จแล้วเพิ่มกลิ่นเพิ่มสีเพิ่มรสสีของเขาจะเป็นออกเหลืองๆแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราใส่ผักต่อลงไปอันนี้เป็นแตงกวาดองค่ะหอมใหญ่สับละเอียดต้นหอมสับละเอียดพาสลีย์ค่ะได้แบบนี้แล้วปรุงรสค่ะเกลือป่นน้ำมะนาวพริกไทยป่นแล้ววูสเตอร์ซอสค่ะหรือซอสไก่งวงนั่นเองคนผสมให้เข้ากันเพียงเท่านี้ก็จะได้ตาต้าซอสสูตรง่ายๆเอาไว้รับประทานคู่กับปลาหมึกทอดของเราหรือคาราเมลลี่แล้วล่ะค่ะโอเคปลาหมึกเราได้พอดีเลยมาตักขึ้นมาแบบนี้พักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนิดนึงเนี่ยคุณดูสิสีของเขาน่ารับประทานมากพักทิ้งไว้สักครู่เดียวนะคะเขาเสด็จน้ำมันแล้วเขาก็จะกรอบค่ะจัดคาราเมลลี่กับกรอบของเราลงจานเสิร์ฟได้เลยค่ะชิ้นใหญ่ๆก็วางไว้ข้างบนหน่อยชิ้นเล็กๆก็ไว้ข้างล่างบ้างช่วยๆกันเขากรอบแบบกรอบจริงกรอบมากๆกรอบมากๆอ่ะเสิร์ฟคู่กับตาต้าซอสสุดเด็ดของเราเอาละค่ะเคล็ดลับวันนี้ของเราคือเอาปลาหมึกแช่แข็งมาทำมาล้างจนกระทั่งเหมือนปลาหมึกสดเลยนานาเชื่อว่าคาราเมลลี่สูตรนี้เนี่ยอร่อยเด็ดอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำทานกันดูนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูสูตรเด็ดจากปลาหมึกมาฝากเช่นกันค่ะอย่าลืมติดตามชมนะไปอ่อนแล้วก็เฝ้าชะเง้อดูอุ๊ยน้องปลาหมึกด้วยมันจะมีเสียงปุ้งปั้งเหมือนจุดประทัดอวยพรอยู่แผดๆนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าปลาหมึกเนื้อมันแน่นคุณผู้ชมไปเรื่อยๆก็ระวังนิดนึงนะคุณผู้ชมนะแต่มันไม่ถึงกับเสียโฉมหรอกไม่ต้องกลัวมากนะคุณผู้ชมนะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรืออาจจะเป็นช่วงอื่นที่คุณผู้ชมคิดจะไปทำบุญที่วัดแล้วก็
การนำอาหารไปถวายพระก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมต้องตั้งใจจริงไหมจะทำกับข้าวเสร็จใส่ถุงพลาสติกมัดหนังยางมันก็กระไรอยู่นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถจัดอาหารให้สวยได้ถ้าคุณผู้ชมใส่ลงไปในปิ่นโตไปดูนะครับวันนี้เคล็ดลับในการทำให้ปิ่นโตของคุณผู้ชมสวยงามใบตองนุ่มละมุนห่อคุ้มได้สวยแล้วก็ใส่เมนูผัดผักรวมกุ้งสดของเราไปด้วยนะครับเริ่มจากการทำให้ใบตองนุ่มเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ล่ะครับนำใบตองไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาเช็ดให้แห้งจากนั้นนำไปผึ่งแดดจนกระทั่งใบตองอ่อนตัวอย่าผึ่งนานจนเกินไปใบตองจะนิ่มและสีจะไม่สวยนะครับจากนั้นนำใบตองที่ผึ่งแดดจนนุ่มแล้วมาห่อปิ่นโต14เซนติเมตร3ชั้นตราหัวมะลายโดยพันใบตองให้รอบปิ่นโตทั้งด้านนอกและด้านในจัดทรงให้สวยงามปิดทับด้วยใบตองที่ตัดเป็นทรงกลมรัดด้วยเชือกแค่นี้เราก็ได้ภาชนะใส่อาหารที่ไม่เหมือนใครแล้วล่ะครับเรามาดูวิธีทำผัดผักรวมกุ้งสดกันเลยนะครับเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจากนั้นใส่วัตถุดิบที่เตรียมไว้ผัดจนเข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายน้ำปลาพริกไทยป่นเติมน้ำซุปไก่แล้วผัดให้เข้ากันนะครับจากนั้นตักผัดผักรวมกุ้งสดใส่ปิ่นโต14เซนติเมตร3ชั้นตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUA304 แข็งแรงทนทานตัวล็อกแน่นหนาเก็บอาหารได้ทั้งร้อนละเอียดชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านต้นกล้าฟ้าใสร้านตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสาขาพุทธมณฑลสาย3สวัสดีค่ะดาวนะคะเภสัชกรหญิงจิตราวดีเหมพลทารพค่ะจากร้านต้นกล้าฟ้าใสค่ะร้านต้นกล้าฟ้าใสนะคะเป็นร้านอาหารแพลนเบสนะคะเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็ทางร้านต้นกล้าฟ้าใสนะคะได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วนะคะวันนี้มีเมนูลดเค็มมานำเสนอในวันนี้ด้วยค่ะเมนูแรกนะคะจะเป็นเมนูพะโล้ห้ากษัตริย์ค่ะพะโล้ของร้านเรานะคะก็มีสีดำเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีดำที่เกิดจากน้ำหล่อฮังกวยนะคะผสมกับน้ำมะพร้าวอ่อนเมนูพะโล้ห้ากษัตริย์โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,863 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่685มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 63% ค่ะสำหรับเมนูต่อไปนะคะจะเป็นเมนูเต้าหู้ซอสพะแนงนะคะเมนูนี้นะคะมีความกลมกล่อมแล้วก็รสชาตินะคะดีโดยที่ไม่ต้องมีโซเดียมสูงให้ไปโหลดตับโหลดไตเลยค่ะเมนูเต้าหู้ทอดราดซอสพะแนงโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1017มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่825มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 19%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยลดการบริโภคโซเดียมลงนะคะเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะคะ
กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมละหลายคนทีเดียวต้องเข้าแถวซื้อหรือไม่ก็ต้องสั่งซื้อแบบออนไลน์แล้วมอเตอร์ไซค์วิ่งมาส่งดีลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้อยากให้คุณผู้ชมทำปลาหมึกสดย่างรับประทานกันนะครับเริ่มต้นคุณผู้ชมไม่เคยบอกใครเลยแต่นี่เป็นความจริงใช้ได้ผงหมักสเต๊ะนี่คุณผู้ชมซองนี้ใช้ย่างปลาหมึกอร่อยมากคุณผู้ชมฉีกซองนะแล้วก็อยากให้ปลาหมึกหอมหอมก็ต้องใช้นี่เลยคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% ผสมกันนะคุณผู้ชมเขาผสมให้เครื่องปรุงผงหมักสเต๊ะเข้ากันดีก่อนคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเอาปลาหมึกนี่หนวดใส่ลงไปก่อนถ้าคุณผู้ชมมีเวลานะก็เนี่ยแช่ไว้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมเก็บเข้าตู้เย็นอันนี้บ้างซะก่อนคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยพอเราบ้างเสร็จควักข้างในออกมาล้างทำความสะอาดแล้วให้เครื่องปรุงของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในแน่นอนที่สุดปลาหมึกเนี่ยเนื้อมันจะแน่นนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่หมายความว่าจุ่มปุ๊บมันก็จะมีรสแล้วก็ซึมเข้าเนื้อคุณผู้ชมยังไงคุณผู้ชมก็ต้องจัดการหมักไว้อันนี้ถ้าใส่ในตู้เย็นได้เป็นชั่วโมงยิ่งดีนะคุณผู้ชมนะอันนี้เราหมักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเสียบไม้กันนะครับคุณผู้ชมเวลาย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คงไม่สามารถนะไปหาเตาถ่านหรืออะไรต่อมีอะไรเตาแบบไร้ควันแบบนี้ก็น่าจะดูโอเคนะคุณผู้ชมนะไปเรื่อยๆใจเย็นๆชิลๆคุณผู้ชมอาหารแบบนี้แบบแดดล่มลมตกยามบ่ายแล้วก็ปิ้งของเราไปเรื่อยๆคุณผู้ชมไม่ต้องใจร้อนนะก็ต้องคอยดูนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าปิ้งปลาหมึกเสร็จมัวแต่ไปเพลินทำน้ำจิ้มกับมาปลาหมึกไหมเลยต้องได้กินแต่น้ำจิ้มก็พลิกไปพลิกมาได้เพื่อให้ข้างนึงสุกนิดนึงอีกข้างนึงสุกพอถึงเวลาจะได้ละอุคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยเรามาทำน้ำจิ้มกันคุณผู้ชมเริ่มต้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าน้ำจิ้มสำหรับน้ำจิ้มปลาหมึกจะต้องมีกระเทียมดองคุณผู้ชมใส่กระเทียมดองสับละเอียดลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมนะกระเทียมจริงๆเป็นกระเทียมสดเป็นกรีบกรีบต้องมีกลิ่นหอมของสองกระเทียมมันถึงจะดูโอเคพริกรู้เลยต้องเป็นพริกเหลืองน้ำจิ้มปลาหมึกจะต้องแบบสีแบบเหลืองๆส่วนเผ็ดเพิ่มประเดี๋ยวเรามาใส่พริกขี้หนูแห้งป่นนะคุณผู้ชมใส่เกลือป่นลงไปต้องเค็มมากส่วนเปรี้ยวก็นิยมน้ำมะขามแล้วก็ไปหาน้ำตาลวุ่นวายไปหมดเลยนี่ไปหยิบมาจากที่ในตู้ที่เราจะทำเครื่องดื่มรับประทานคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อมันใช้ได้นะคุณผู้ชมมะขามฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้คุณผู้ชมใส่ได้เสร็จแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมหม้อที่ใช้วันนี้คุณผู้ชมภูมิใจนำเสนอหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายคุณผู้ชมไฟอ่อนๆแล้วก็เฝ้าชะเง้อดูอุ้ยน้องปลาหมึกด้วยมันจะมีเสียงปุ้งปั้งเหมือนจุดประทัดอวยพรอยู่แผ่ๆแล้วคุณผู้ชมเนื่องจากว่าปลาหมึกเนื้อมันแน่นคุณผู้ชมไปเรื่อยๆก็ระวังนิดนึงนะคุณผู้ชมนะแต่มันไม่ถึงกับเสียโฉมหรอกไม่ต้องกลัวมากนะคุณผู้ชมนะการที่ใช้มะขามฟรุตเบสพรีเพรชั่นคุณผู้ชมจะสบายใจได้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่ต้องมานั่งเติมน้ำไม่ต้องมานั่งใส่แป้งเพราะว่าของเขามีความเข้มข้นในระดับที่จุ่มปลาหมึกแล้วติดเลยอ่ะคุณผู้ชมโอเคเลยเป็นน้ำจิ้มที่โอเคมากถ้าใส่จ๋องแจ๋วกินแล้วก็ไม่อร่อยนะคุณผู้ชมนะพอจิ้มปลาหมึกเสร็จเข้าปากอู้หยดกระเรียกกระล่าเสื้อผ้าเลอะเทอะเอาไม่เวิร์กคุณผู้ชมไม่เวิร์กเอาล่ะคุณผู้ชมพอเริ่มจะร้อนๆแล้วเพิ่มความเผ็ดพริกขี้หนูแห้งคั่วซะแล้วก็มาใส่ให้มันดูเผ็ดอันนี้ถือว่าโอเคเป
็นน้ำจิ้มที่โอเคเลยคุณผู้ชมเห็นไหมพอเริ่มปุดๆเราก็เคี่ยวต่ออีกแป๊บเดียวให้แน่ใจว่ากระเทียมสุกกระเทียมดองโอเคแล้วนะพริกเหลืองสุกจริงๆสังเกตได้พริกมันจะมีความเหลืองแบบฉ่ำๆใจร้อนไม่ได้คุณผู้ชมไฟอ่อนค่ะต้องไฟอ่อนมากๆเพราะหม้อนี่ก็จ่ายความร้อนเร็วๆเนี่ยแป๊บเดียวก็ร้อนนะคุณผู้ชมเว้ยดูรู้สึกว่าควันขโมงหน่อยๆอ้ายตายแล้วพริกสักข้างหนึ่งนะคุณผู้ชมนะนี่เห็นไหมน่ากินนะคุณผู้ชมนะกับข้างเดี๋ยวก็สุกละพร้อมรับประทานเอาล่ะคุณผู้ชมน้ำจิ้มเราก็ใช้ได้แล้วนะเนี่ยประเดี๋ยวจะกลายเป็นจากเผ็ดเป็นขมไปซะนะเพราะมันหวานพอสมควรพอน้ำจิ้มได้ที่ปุ๊บปิดเตาสิ่งที่ต้องใส่อันนี้บอกเลยต้องใส่นะมันจะอร่อยแล้วก็ครบรสครบสูตรจริงๆคือผักชีสับใส่ลงไปเลยแล้วก็จัดการคนซะนี่น้ำจิ้มปลาหมึกผักชีจะช่วยดับคาวได้ดีมากเลยคุณผู้ชมน้ำจิ้มเสร็จแล้วปลาหมึกก็สุกแล้วล่ะพอถึงเวลานะคุณผู้ชมนะก็จัดการหั่นก็ได้แต่ถ้าไม่หั่นคุณผู้ชมก็จะยกมาเสิร์ฟแบบนี้เป็นตัวๆมีไม้วางอยู่ก็ได้แต่สำหรับเราเราคิดว่าเราขอเอาไม้ออกเถอะนี่ยกไปเลยแบบนี้ตายแล้วคุณผู้ชมเลิศเอาเขียงอันน้อยๆกับมีดสักด้ามหนึ่งไปวางไว้ด้วยหั่นเลยค่ะผู้ชมได้ของอร่อยไปเรียบร้อยแล้วหมดเวลารายการกินได้ก็กินพอดีแล้วคุณผู้ชมครับพบกันใหม่นะคุณผู้ชมวันจันทร์หน้าบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23อย่าลืมนะมานั่งรอเลยนะเราจะมีของอร่อยอร่อยเก๋ๆแบบนี้ฝากคุณผู้ชมเป็นประจำวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีค่ะมีเคล็ดลับงานครัวยังไงทำให้ชะอมของเรากลับมาแต่งตึงแล้วก็อร่อยได้บ้างน้ำเย็นค่ะกับน้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคุณผู้ชมคนน้ำตาลทรายจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายนะคะจากนั้นเนี่ยนะเราจะเอาเจ้าชะอมของเราเนี่ยแช่ชะอมในน้ำเย็นกับน้ำตาลทรายครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองคุณผู้ชมชะอมของเราจะกลับมาแต่งตึงอีกครั้งค่ะเมนูวันนี้ที่เตรียมมาให้คุณผู้ชมดูเหมือนแบบอลังการเวอร์วังอะไรก็ไม่รู้กับเมนูผัดสามเหม็นกระทะร้อนคุณผู้ชมจัดการผัดซะคุณผู้ชมเจ้าขาเคลียร์โต๊ะค่ะรีบยกไปเสิร์ฟเร็วๆค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ